คืออย่างนี้ไอ้เบอร์ที่โชว์เนี่ยนะมันทำได้มันเป็นระบบคอมพิวเตอร์มันจะทำให้โชว์เบอร์อะไรก็ได้ที่หน้าจอโทรศัพท์เรานะครับมันไม่ใช่เบอร์นั้นจริงๆสมมติว่าคนร้ายเนี่ยไปหาเบอร์โทรศัพท์ส่วนราชการอะไรมาก็ได้02ขึ้นอะไรนี้นะแล้วก็สั่งระบบคอมพิวเตอร์เขาเนี่ยเขาก็โทรผ่านไอ้ตัวเนี้ย voice over IP เนี่ยมันสามารถจะโทรได้มันหลอกได้นะครับชาวบ้านก็โทรกลับไปแต่ถ้าลงโทรไปจริงๆถามเขาจะบอกว่าเฮ้ยที่นี่ไม่เคยติดต่อคุณแต่ใช่เป็นส่วนราชการเพราะฉะนั้นถามอย่าไปถามว่าเป็นส่วนราชการหรือเปล่านะครับหรือเป็นโรงพักหรือเปล่าเป็นหน่วยงานนั้นจริงไหมอะไรมันใช่อยู่แล้วเขาไปหาเบอร์พวกนี้มานะครับก็ฝากเตือนพี่น้องประชาชนด้วยนะครับถามให้ละเอียดว่าคุณโทรมาหรือเปล่าโทรมาเรื่องอะไรอะไรยังไงคอสเช็คดูมันจะบอกเองนะครับว่าไม่มีนะครับหรือก็ไม่มีใครรับสายเลยเป็นเบอร์ที่เป็นชื่อส่วนราชการจริงแต่ไม่ได้ใช้